الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفعينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญสลามรหมัตความเมตตาปราณีจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้มีแด่พี่น้องร่วมศรัทธาที่รักท่านอิหม่ามคอเตบิลันและทุกๆท่านที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปรับปรุงชีวิตและการเสริมสร้างอีหม่านและความดีของเราเพื่อที่จะได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นเสบียงของเราที่จะไปใช้สอยในอาลัมบารซะคียะแล้วก็โลกของวันอาคิเราะห์เราทราบอยู่ดีอยู่แล้วนะครับว่าคือเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าคนเมื่อจากโลกดุนยานี้ไปตามหลักอะกีดะห์ของมุสลิมเราที่เชื่อมั่นแล้วก็เป็นความจริงนั้นคือกลับไปหาอัลลอฮ์ทั้งหมดอินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิรอจูนความหมายคือมาจากอัลลอฮ์ตะอาลาก็ต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์คราวนี้คนทำความดีก็กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่เราบอกว่าอัลลอฮ์ยะรฮัมหรือรอฮิมุลลอฮ์หรือรอฮิมัลลอฮ์รอฮิมะฮัลลอฮ์หรืออันมะรฮูมต่างๆที่เราได้เรียกกันนั้นอันนั้นเราเป็นการขอดุอาให้เวลากล่าวถึงคนตายเราก็จบท้ายจะเป็นบุญชายใช้คำว่ารอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นการขอดุอาให้อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเมตตาเขาเพราะว่าคนเราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประทานให้เขาปฏิบัติอย่างไรก็ตามถ้าไม่อัลลอฮฺตะอาลาไม่เมตตาเข้าสวรรค์ไม่ได้และในขณะเดียวกันเนี่ยความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลาคุมถึงโลกดุนยาและก็โลกอาคิเราะห์ด้วยท่านพี่น้องลองเข้าใจในอายะห์หนึ่งในกุรอานก็คือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาห์ก็คือเราจะเริ่มทำอะไรให้กล่าวนามชื่อของอัลลอฮ์ด้วยคำบิสมิลลาห์ที่เป็นของฮาลาลเนี่ยงานใดก็ตามที่มีเริ่มโดยการกล่าวบิสมิลลาห์งานนั้นถือว่าขาดซึ่งบารอกัตบางเรื่องบางอิบาดะห์ถ้าไม่กล่าวบิสมิลลาห์อิบาดะห์นั้นใช้ไม่ได้เลยสมมุติตามมัซฮับชาฟิอีเนี่ยในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์หรืออัลฮัมดูเนี่ยเพราะมีหลายชื่อซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยคนอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในละหมาดแต่ไม่อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซูเราะห์ฟาติฮะห์นั้นไม่ครบเพราะซูเราะห์ฟาติฮะห์มี7อายะห์อายะห์แรกคือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมส่วนเรื่องอื่นๆก็บรรดาอุลามะก็เลยชี้จะเอาไว้แต่ที่ดีแล้วงานไหนก็ตามที่เป็นความดีเนี่ยให้กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแม้กระทั่งในเรื่องของการอ่านละหมาดก็มีทัศนะของอุลามะต่างๆว่ามันจำเป็นต้องกล่าวหรือไม่กล่าวขณะเริ่มการอ่านละหมาดแต่ที่ยุมฮูดส่วนใหญ่แล้วเป็นที่ซอฮีฮ์ที่สุดก็คือการกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
เป็นสุนัตในการเริ่มของการอาบน้ำละหมาดคราวนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยคล้ายๆกับเราจะทำอะไรเราเจตนาในใจด้วยการกล่าวออกมาทางปากว่าฉันขอเริ่มสิ่งนี้ด้วยการกล่าวบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์ครั้งที่เราจะทานข้าวเราก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคล้ายๆกับเรามีเจตนาว่าฉันจะกินข้าวเนี่ยด้วยนามของอัลลอฮ์และข้าวนั้นจะมีบารอกัตชัยฏอนจะไม่แย่งข้าวแม้กระทั่งหลับนอนเข้าบ้านต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นสุนนะมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนรอบีอัลอาวันเป็นเดือนซึ่งฤดูกาลในกลุ่มอาหรับเนี่ยจะเป็นฤดูที่อ่อนช้อยเป็นฤดูที่งดงามเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ที่ผลิใบออกดอกต่างๆเหล่านี้แล้วก็ลมจะโชยมาให้ความสดชื่นเช่นนครมะดีนะห์อันมุนาวะเราะห์เนี่ยสมัยที่ผมเรียนเนี่ยพอถึงฤดูกาลรอบีอะห์เนี่ยจะมีความสุขมากกับอากาศของที่นครมะดีนะห์อันมุนาวะเราะห์รอบีอะห์อัลอาวันเป็นเดือนซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประสูติจากครรภ์ของมารดาก็คือได้เกิดมาในโลกดุนยาใบนี้ซึ่งก็เกิดขึ้นในเดือนรอบีอัลอาวันที่มัชฮูดที่ล้ำลึกก็คือวันจันทร์ที่12ซึ่งมารดาของนบีชื่ออามีนะห์บิดานบีชื่ออับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นบุตรของอับดุลมุตตอลิบซึ่งอยู่ในตระกูลกุเรชแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกำพร้าบิดาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาเพราะงั้นในเดือนรอบีอะวันนี้เราก็จะนำสิ่งที่มันแสดงถึงว่าเรารักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนมาสั่งมาทำให้เห็นต่างๆเหล่านี้เพราะงั้นวันนี้เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับเดือนรอบีอุลอาวันเป็นเดือนซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดมาโลกดุนยาใบนี้แล้วก็เป็นนบีองค์สุดท้ายไม่มีนบีท่านใดหลังจากนี้แล้วเพราะงั้นเราสามารถรู้กลมได้เลยว่าถ้าแม้นใครมาอ้างตัวว่าเป็นนบีในยุคนี้เนี่ยคนนั้นไม่ใช่มุสลิมแล้วพอจะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจศาสนาศาสนาในโรงเรียนด้วยให้เกิดความเคร่งครัดในการปฏิบัติไม่ใช่เรียนแล้วเกิดความคลั่งไคล้คนที่คลั่งไคล้ในศาสนาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะศาสนาได้อิสลามสอนง่ายๆสอนไม่ใช่เรื่องยากให้ทำที่ง่ายๆแล้วก็แต่ว่าให้คำนึงว่าสิ่งนั้นต้องไม่เป็นเรื่องชุยเพราะงั้นทำตามที่อัลลอฮ์ตาลาใช้จนสุดความสามารถนั่นแหละเรียกว่าเรามีตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอบีอัลอาวันนี่ก็จะนำเรื่องของกล่าวศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งจากซุนนะห์ที่เราทั้งหลายจะปล่อยปละละเลยไม่ได้อันที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราจะศอลาวาตในเดือนรอบีอะห์อาวันอย่างเดียวหรอกเพราะการศอลาวาตต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันมีตลอดทั้งปีตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งอาทิตย์ตลอดทั้งวันเมื่อสักครู่นี้ผมได้กล่าวถึงก่อนที่จะเข้าเรื่องก็คือในเรื่องของบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมที่ว่าคนเราเนี่ยที่เป็นมุมินเนี่ยเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ตาลาด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในคำว่าอัรเราะห์มานเนี่ยหมายถึงว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงเมตตาทั้งหมดในโลกดุนยาใบนี้มุสลิมไม่ใช่มุสลิมสิงสาราสัตว์ต่างๆที่เป็นมะคลูกอตเนี่ย
คำว่ามักลูกหรือมักลูกก็คือสิ่งที่นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกมักลูกหมดเลยอัลลอฮฺตะอาลาเมตตาหมดเพราะนั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเวลาเขาทำความดีเราก็ต้องยอมรับว่าเขาทำความดีเช่นเขาบริจาคเขาช่วยเหลือคนยากไร้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺตอบอัลลอฮฺตะอาลาทรงตอบแทนเขาในโลกดุนยานี่แหละแต่มุมินเนี่ยจะไปได้รับอีกประการหนึ่งอัรฮีมอัลลอฮฺตะอาลาทรงเมตตาในวันกิยามะห์ด้วยเพราะงั้นเราเกิดมาในมีวาสนาสูงแล้วในฐานะที่จะกลับไปสู่ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตระเตรียมเอาไว้ให้แก่บุคคลซึ่งยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นวันนี้ผมจะนำสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ในเรื่องการศอลาวาตต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่าอินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาซึ่งมีใจความว่าแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลาและเหล่ามะลาอิกะห์เขาทั้งหลายศ็อลาวาตเหนือนบีโอ้บรรดาผู้ซึ่งอีหม่านทั้งหลายจงศ็อลาวาตเหนือท่านนบีแล้วก็ให้สลามแก่ท่านนบีอย่างจริงจังอายะนี้ทำให้เข้าใจว่าการศ็อลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นหน้าที่เหนือบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมแล้วในองค์การนี้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่าอินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตะฮูแท้จริงอัลลอฮ์และเหล่ามะลาอิกะห์ศ็อลาวาตเหนือนบีอัลลอฮ์เรารู้แล้วคือพระเจ้าของเราส่วนมาลาอิกะห์ก็เป็นมะคลูกมาลาอิกะห์ไม่เหมือนอัลลอฮ์นะมาลาอิกะห์ก็เหมือนเรานี่แหละเป็นมะคลูกที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงสร้างแต่มาลาอิกะห์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมาจากรัศมีส่วนพวกเราสร้างมาจากดินอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างนบีอาดัมมนุษย์คนแรกคือสร้างมาจากดินแล้วท่านพี่น้องสังเกตไหมเวลาตายเนี่ยเราก็ต้องกลับไปสู่ดินขณะที่เราอยู่ในหลุมหรือในโลงเนี่ยเราจะเห็นว่าศาสนาใช้ให้เราที่คนยังเป็นอยู่เอาหมอนรองศีรษะแล้วก็ขนาบข้างให้นอนตะแคงข้างขวาหันหน้าไปทางกิบละก็ใช้ดินทั้งนั้นเลยตกลงคนที่รวยมากมายขนาดไหนมีบ้านราคา50ล้าน200ล้านกี่พันล้านเนี่ยก็ไม่ได้เอาโลงทองประดับเพชรหรือไม่ได้เอาหมอนที่ปักดินทองผลสุดท้ายก็ต้องดินมินฮาคอลักนากุมวะฟีฮานุอีนกุมวะมินฮานุคริยกุมทารตันอุครออัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่าจากดินเนี่ยเราได้สร้างพวกเจ้าแล้วในดินพวกเจ้าทั้งหลายก็กลับไปแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้เราเกิดขึ้นมาจากดินอีกครั้งหนึ่งวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้น้ำฝนคล้ายๆกับน้ำนมหรือน้ำอสุจิของเพศชายตกมาแล้วมนุษย์ที่ตายไปแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาเหมือนต้นหอมที่ขึ้นจากดินแล้วคนแรกที่ขึ้นมาก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบางรายงานบอกว่าท่านนบีเนี่ยขึ้นมาออกจากดินมาเนี่ยท่านนบีกล่าวคำเดียวอุมมะตีอุมมะตีเนี่ยอุมมะห์ของฉันคือนบีรักเรามากนะนบีเนี่ยยอมสละทุกเรื่องเพื่ออุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะห์ของท่านคราวนี้อัลลอฮ์ตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาตรัสว่าแท้จริงอัลลอฮ์และมาลาอิกะห์ก็คือมาลาอิกะห์ก็เป็นมะคลูกเหมือนเราซึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมาจากจากรัศมีมีอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมาแล้วก็เราไม่ได้เห็นตัวตนมันนั่นก็คืออิบลีสอิบลีสเนี่ยมันจะมีบัลลังก์อยู่กลางมหาสมุทรและมันก็จะส่งบรรดาทหารลูกน้องของมันเนี่ยไปล่อลวงคนทั้งหลาย
ใครทำความดีมันก็จะสวมความดีพวกมันนะนะคือทำให้คนเลวแหละความดีของอิบลิสก็คือทำให้คนเลวใครไปทำให้คนได้เลวได้เนี่ยจะได้รางวัลจากอิบลิสมันนั่งบัญชาการอยู่ที่กลางมหาสมุทรอันนี้เป็นเรื่องที่หะดีษท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้บางคนบอกอยู่ตรงไหนเราจะได้ไปค้นหาไม่ต้องไปค้นหรอกเพราะว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่มันเกินความสามารถอัลลอฮ์ตาลาให้รู้อย่างเดียวกับคนจะรู้อย่างเดียวเคสเรื่องวิญญาณเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวแก่ท่านนบีว่ายัสอาลูนากะอานิรรูห์กูลิรรูห์มินอัมริร็อบบีโอมุฮัมมัดต่อไปจะมีคนมาถามท่านเรื่องวิญญาณจงตอบไปเถอะว่าเรื่องวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของอัลลอฮ์เป็นเรื่องพระเจ้าของฉันวะมาอูตีตุมมินัลอิลมิอิลลากอลีลาพวกท่านไม่ได้ถูกได้ในวิชาเรื่องนี้หรอกเว้นแต่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่มันเสียอากีดะห์เยอะมากยุ่งเรื่องวิญญาณวิญญาณตายแล้วจะยังไงจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กุโบหรือเปล่าหรือว่าเยอะแยะเยอะจนไม่ต้องละหมาดนะนั่งคิดอยู่นั่นแหละคืนนี้เหมาะกูจะกลับมาหรือเปล่าเหมาะกูจะกลับมาหรือเปล่าจะได้เอาข้าวใส่จานแล้วก็เอาแกงราดหน้าไว้ไปค้นคว้าจนบางครั้งอะกีดะห์เสียเพราะงั้นเรื่องไหนก็ตามจะอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ให้ค้นคว้าก็อย่าไปค้นคว้าเอาที่เรามั่นใจว่านี่แหละฉันทําแล้วอัลเลาะห์ตะอาลารักทําอะไรก็ได้ที่อัลเลาะห์ตะอาลารักพอแล้วศอลาวาตเหนือท่านนบีคืออัลเลาะห์และมาลาอิกะห์ศอลาวาตท่านนบีนบีเรารู้แล้วนะก็คือนบีเนี่ยบางกลุ่มก็บอกว่านบีก็คืออัลลอฮ์ตาลาให้มาเผยแพร่ศาสนาในกลุ่มหรือบางท่านก็บอกว่านบีคืออัลลอฮ์ตาลาให้ศาสนามาแต่ไม่ให้ได้เผยแพร่ไม่เหมือนนบีทั่วไปแต่ว่าของเราเนี่ยคือนบีมูฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีด้วยเป็นรอซูลด้วยก็คืออัลลอฮ์ตาลาทรงประทานให้ศาสนานี้มาแล้วก็ให้ตามการเผยแพร่กาฟะทั่วไปเลยแต่นบีก่อนๆในแยกกับนบีมูฮัมมัดของเราก็คือนบีก่อนๆเนี่ยจะเผยแพร่เฉพาะกลุ่มเช่นนบีมูซาก็เผยแพร่เฉพาะกลุ่มนบีมูซานบีอิบรอฮีมก็เฉพาะกลุ่มนบีอิบรอฮีมนบีนูห์ก็เฉพาะกลุ่มนบีนูห์แต่นบีมุฮัมมัดเนี่ยกาฟะคือทั่วไปอ่ะทั้งโลกเลยเพราะเป็นนบีองค์สุดท้ายแล้ววิธีการปฏิบัติก่อนที่เป็นอิสลามเนี่ยก็ถูกยกเลิกหมดมาใช้วิธีปฏิบัติตามแนวทางของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนถามว่าแล้วบรรดาอุมมะห์ก่อนๆเนี่ยเขาก็ทำการละหมาดกันหรือเปล่ามีการละหมาดแต่ละหมาดของเขาในเวลามันก็แตกต่างกับของพวกเราอย่างเช่นบัญญัติก่อนๆเนี่ยคนที่ทำผิดต่ออัลลอฮ์ตาลาในวิธีการตะบัดตัวก็คือต้องฆ่าตัวตายแต่ในสมัยอุมมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยการตะบัดตัวก็คือหลังจากทำบาปไปแล้วเสียใจตั้งใจไม่ทำอีกแล้วแล้วก็ละทิ้งบาปนั้นแล้วก็ทำความดีมากๆนี่แหละกลายเป็นคนดีแล้วอีกหลายอย่างในยุคก่อนๆเนี่ยคนจะทำอิบาดะห์ต่อเราต้องเข้าโบสถ์ต้องเข้าที่เฉพาะในการทำอิบาดะห์แต่ในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพื้นใดที่เป็นสะอาดเนี่ยพื้นดินตรงไหนสะอาดละหมาดได้เลยเพราะหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ตาลาได้ดลบรรณาให้แก่อุมมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพื้นดินทั้งหมดเป็นมัสยิดได้เลยนี่มันถ้าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยขนาดว่าอัลลอฮ์ตาลาให้สิทธิ์อุมมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดได้ทุกที่เนี่ยยังไม่ละหมาดกันเลยถ้าบอกว่าให้จำเป็นต้องละหมาดที่มัสยิดอย่างเดียวแล้วที่อื่นไม่ได้เอ้ยมัสยิดเป็นที่อาศัยจริงจกแน่เลยสังเกตไหมผมดู YouTube ในกลุ่มอาหรับนะพวกเราในโชคดีนะ
ที่นี่พูดแล้วขนลุกพวกเราเนี่ยอัลลอฮฺตาลาให้มากเข้าใจศาสนากันเคร่งคัดในอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตาลากันทั้งที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ได้ใช้กฎหมายอิสลามแต่เราก็ต้องภูมิใจถือว่าเราอยู่ในประเทศซึ่งกษัตริย์เราทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมมีคุณธรรมมากในกลุ่มอาหรับเนี่ยผมจะไม่เอ่ยประเทศนะจะกลายเป็นใส่ร้ายประเทศเขาหรือไปกล่าวหาเขาเพราะใน YouTube เขาก็จะมีคนไปสัมภาษณ์บรรดาคนทั้งหลายนะประชาชนให้ร้องเพลง10 20คนร้องเพลงกันได้หมดเลยให้อ่านซูเราะห์อิคลาสอะไรคือซูเราะห์อิคลาสตอบกันไม่ได้อาหรับนะคุณที่ตอบก็ไม่ได้ซูเราะห์อิคลาสเนี่ยตอบกันไม่ได้แล้วคือไงล่ะมันอยู่ในประเทศมุสลิมประเทศที่ปกครองด้วยที่มีมุสลิมเป็นผู้นำแต่ประชาชนเมื่อถูกถามว่าซูเราะห์อิคลาสคืออะไรไม่รู้กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดยิ้มแล้วก็ไม่ใช่คน2คนเป็น10คนนี่พอมาดูพวกเราแล้วอิคลาสซูเราะห์อะไรพวกเราเนี่ยอ่านพร้อมกันเลยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่พี่น้องเราเนี่ยได้ประกอบอามัลอิบาดะห์กันอย่างสบายยิ่งกว่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มุ่งมั่นในการประกอบอามัลอิบาดะห์บางคนจะเห็นความสำคัญเรื่องการเรียนศาสนากุรอานเนี่ยอ่านกันจนกระทั่งว่างัวเดินผ่านเนี่ยอ่านต่อได้เลยบางบ้านเนี่ยพอกไรลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนงัวเดินผ่านมาอามีนอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละพวกเรามันก็คิดได้หลายอย่างนะขนาดง่วมเดินผ่านมาว่าเราดอลีมันอามีนแต่บางคนเนี่ยไกรินมักดูบิอะลัยฮิมว่าเราดอนเมืองเฉยต้องลงงัวหรือคนใครดีกว่ากันเนี่ยเพราะงั้นเกิดมามีปัญญาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาให้สมกับที่อัลลอฮฺตาลาให้เป็นคนที่มีปัญญาแยกระหว่างสัตว์ที่พูดได้ฮายวาโดนาติกกับสัตว์ทั่วๆไปเอ้าคราวนี้มาต่อเดี๋ยวเวลาไม่มีเดี๋ยวเวลาไม่พอพี่น้องเวลาผมพูดแล้วพี่น้องชอบมองหน้าไงพอมองหน้าผมก็ทิ้งหนังสือก็มองหน้าก็นึกว่าคุยพอคุยแล้วก็นี่ก็มาใหญ่หลายๆเรื่องเลยอัลลอฮฺตาลาศอลาวาตเหนือท่านนบีแล้วมาลาอิกะฮ์ก็ศอลาวาตอิหม่ามบุคอรีบอกว่าไงศอลาตุลลอฮิตะอาลาฟะนาอูฮูอะลัยฮิที่อัลลอฮ์ตาลาศอลาวาตนะท่านนบีหมายถึงอัลลอฮ์ตาลาสรรเสริญเหนือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ต้องไปตั้งจินตนาการว่าคำสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ตาลามันได้อะไรบ้างพิจารณาว่าอัลลอฮ์ตาลาสรรเสริญเนี่ยมันสุดแล้วแม้กระทั่งเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยคนไหนที่อัลลอฮ์ตาลากล่าวประวัติในกุรอานเนี่ยสุดยอดหลายๆเรื่องที่กล่าวกับเรื่องบรรดาซอฮาบะแล้วก็กล่าวในกุรอานแต่บางเรื่องไม่สุดยอดนะเช่นอบูละฮับนี่อันนี้เรื่องเลวท่านพี่น้องเคยอ่านไหมตับบัตยาดาอบีละฮาบิวะตับมาอัลนาอันฮูมาลูฮูวามากะซับสยัสลานารันซาตะละฮับวัมรอตุฮูฮัมมาละตัลฮัตับฟีจีดีฮาฮับลุมมิมมัสัดก็มีเรื่องเล่าอยู่แล้วแหละในตับบัตยาดาเนี่ยแต่ว่าก่อนเรื่องเล่าก็เรื่องจริงก็คือเรื่องที่อัลลอฮฺตาลาลงมาประนามอบูละฮับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการเผยแพร่ศาสนาแล้วนบี
ก็ทำการเผยแพร่ให้มาสักการะต่ออัลเลาะห์องค์เดียวอบูละฮับเนี่ยขึ้นยืนมาเลยว่าตับบัลลักยามุฮัมมัดความวิบัติมันประสบแก่เจ้าและโอ้มุฮัมมัดทั้งที่มุฮัมนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้ที่อามีนสัจจะท่านนบีบอกว่าถ้าแม้นผมบอกหรือเราบอกหรือข้าพเจ้าบอกว่ามีฝูงศัตรูขี่มาหลังภูเขานี้เนี่ยพวกท่านจะเชื่อไหมความสัจจะท่านนบีเนี่ยถึงคนกล่าวขานท่านนบีว่าเป็นคนอามีนเนี่ยทุกคนบอกเชื่อเพราะบอกว่าอัลลอฮ์ตาลาองค์เดียวเนี่ยเท่านั้นแหละความดื้อด้านที่อัลลอฮ์ตาลาไม่เปิดใจให้เนี่ยเพราะงั้นคนที่อัลลอฮ์ตาลาไม่เปิดใจเนี่ยโคตรดื้อนะคนอย่างนี้วิบัติมากให้รู้ศาสนาอย่างไหนก็ตามถ้าอัลลอฮ์ตาลาไม่เปิดใจเนี่ยซวยขอโทษผู้ภาษาบ้านๆนี่โคตรซวยเลยอะเราสามารถบอกได้ว่าคนที่เกินโลกในดุนยานี้โดยเฉพาะมุสลิมที่รู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาใช้รู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาห้ามแต่ดื้อทำเนี่ยไอเนี่ยโคตรซวยเอาสุขไม่ได้อะอัลลอฮ์ตาลาพอนั้นอัลลอฮ์ตาลาก็ลงกุรอานมาว่าตับบัตยาดาอาบีละฮาบิวะตับสองมือของอาบีละฮับในพินาศได้กล่าวถึงอบีละฮับในซูเราะห์เนี่ยได้กล่าวถึงอบูละฮับแล้วก็ภรรยาของอบูละฮับซึ่ง เวลานบีไปทำการละหมาดเนี่ยมันจะคอยแกล้งนบีเอาขี้อูดยนต์ใส่บ้างเอาหนามขวางทางบ้างต่างๆเหล่านี้แหละอันนี้เป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ตาลาประณามคนที่ทำความชั่วร้ายอิหม่ามบุคอรีได้กล่าวว่าท่านอบุลอาลียะห์ได้กล่าวว่าการศอลาวาตอัลลอฮ์ตะอาลาที่มีต่อท่านนบีนั่นคือซะนาอูฮูอะลัยฮิการสรรเสริญท่านนบีคืออัลลอฮ์ตะอาลาสรรเสริญนบีอินดันมาลาอิกะห์ณเหล่ามาลาอิกะห์อัลลอฮ์ตะอาลาสรรเสริญนบีณเหล่ามาลาอิกะห์แล้วก็มีบางเรื่องทำให้เข้าใจว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยบางเรื่องอัลลอฮ์ตาลานำมนุษย์ไปอวดมาลาอิกะห์ไม่ใช่ว่ามาลาอิกะห์เนี่ยถูกสร้างมาจากยินทำความดีเป็นเอกสินแต่ว่ามีบางเรื่องที่อัลลอฮ์ตาลานำมนุษย์ไปอวดมาลาอิกะห์นี่แหละบาปของเราเห็นไหมครั้งหนึ่งที่อัลลอฮ์ตาลาสร้างนบีอาดัมมาเนี่ยให้มาลาอิกะห์กล่าวบรรดานามชื่อต่างๆที่อัลลอฮ์ตาลาสิงสาราสัตว์ต่างๆเนี่ยมาลาอิกะห์กล่าวไม่ได้เพราะถามนบีอาดัมนบีอาดัมตอบหมดเลยนี่แหละคือบ่าวของอัลลอฮ์ตาลาได้อวดวะศอลาตุนมาลาอิกะติอัดดุอะส่วนการศอลาวาตของมาลาอิกะห์เหนือท่านนบีก็คืออัดดุอะเพราะนั้นพอพูดถึงนบีเนี่ยของเราก็คือรอซูลท่านเดียวกันก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบันทึกมุสลิมจากอับดุลลาห์บินอัมบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้บอกว่าอันนะฮูซามีอะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันศ็อลลัอะลัยยะศอลาตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอใครก็ตามที่ศ็อลาวาตเหนือฉันคือนบีบอกอย่างนี้นะเพราะนบีเนี่ยจะไม่ชมตัวเองนอกจากเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยนบีจะนำมาบอกว่าใครก็ตามที่ศอลาวาตเหนือฉันเพียงครั้งเดียวอัลลอฮ์ตาลาศอลาวาตเหนือเขาด้วยการศอลาวาตของเราเพียง1ครั้งเนี่ยถึง10ครั้งแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอีกว่าเอาลันนาสบียามันกิยามะฮ์อักษะรุมอะลัยยะศอลาห์มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดแก่ฉันในวันกิยามะฮ์คือคนที่ศอลาวาตเหนือฉันมากๆแต่ก็มีแปลกบางเรื่องนะบางคนศอลาวาตก็โดนห้ามแล้วอีกบางคนศอลาวาตเกินศอลาวาตก็มีอันนั้นก็ไม่ถูกต้องครับผมศอลาวาตต้นไหนดีสุดอินชาอัลลอฮ์ได้บอกให้เอาตอนนี้เลยก็หมดเวลาแล้วศอลาวาตต้นที่ดีสุดคือศอลาวาตหลังตะชะฮุดนะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดหรืออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดนามุฮัมมัดวะอาลาอาลีซัยนามุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอาลาอิบรอฮีมถึงอินนะกะฮะมีดุมมะญีดนั่นแหละเพราะงั้นในการศอลาวาตเนี่ยเอา
ในละหมาดเนี่ยใครจะใส่ไส้ที่หน้าก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ใช่เรื่องประเด็นเลยขี้เกียจมึงก็มาต้องใส่ไอ้คนที่เขาใส่ละหมาดก็ไม่เสียพระนบีได้เคยบอกหะดีษว่าอานาไซดุนกอมฉันคือนายแห่งบรรดาปุ่มก็คือนบีก็คือบอกไซยิดเช่นเดียวกันเพราะงั้นอาหรับเนี่ยเวลากล่าวถึงนบีเนี่ยจะบอกกอลละนบีกอลละไซยูนาฮาบีบูนาวะโอ้โหก็สรรเสริญเยอะแต่คนไทยเราเนี่ยแค่ไซนาคำเดียวเนี่ยผัวกับเมียทะเลาะกันแม่หน้าพวกนี้พวกคลั่งเพราะงั้นตกลงว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดในละหมาดได้ไหมได้อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาไซยิดินามุฮัมมัดได้เหมือนกันหมดนั่นแหละนบีจึงบอกว่ามนุษย์ที่ดีที่สุดแก่ฉันในวันกิยามะห์คือคนที่ศอลาวาตเหนือฉันมากๆท่านติรมีซีกล่าวว่าที่ดีที่สุดที่นี่หมายถึงอะไรล่ะอะฮักกูฮุมบิชฟาอะติฮิวะอักรอบูฮุมมัจลิซันมินฮุคือคนที่มีสิทธิ์ที่สุดในการที่จะรับชะฟาอะห์จากฉันแล้วก็อยู่ใกล้กับฉันที่สุดท่านนบีอยู่ไหนมันเกี่ยมะสวรรค์อยู่ใกล้นบีก็คือสวรรค์แล้วชะฟาอะห์เนี่ยนะท่านพี่น้องไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าวันเกี่ยมะในเรื่องการชะฟาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่ได้ชะฟาอะห์จากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือชาวสวรรค์นั่นเองบางครั้งคนจะลงรกอยู่แล้วนบีไปชะฟาอะห์ได้เข้าสวรรค์แล้วชะฟาอะห์นี้มีหลายประการด้วยกันแต่วันนี้คงจะไม่นำเรื่องนี้มากล่าวท่านพี่น้องเอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอีกว่าอินนาอัฟฎอลอัยยามิกุมยาวมันจุมอะห์อินนาอัฟฎอลอัยยามิกุมยาวมุนจุมอะห์ฟะอักซิรูอะลัยยามินัศศอลาติฟีฮิفإن صلاتكم معروضة علي فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حديث نี้บันทึกโดยอบูดาวูดนะซาอีรายงานจากท่านเอาส์ท่านนบีบอกว่าวันที่ดีที่สุดของพวกท่านทั้งหลายคือวันศุกร์อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะในสัปดาห์ในวันอีดอยู่วันหนึ่งคือวันศุกร์วันที่ประเสริฐสุดคือแห่งสัปดาห์คือวันศุกร์เพราะงั้นคนสมัยก่อนเนี่ยนะท่านอิหม่ามผมจำได้คือผมอยู่กับครูรอมลีมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะและเห็นได้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยพอวันศุกร์เนี่ยคนทำนาทำไร่เนี่ยเขาจะเตรียมอิบาดะห์กันเลยอ่ะเขาจะทำตามแบบสุนนะท่านนบีจะเตรียมชุดเฉพาะวันศุกร์แล้วก็จะไม่นัดทำอะไรวันศุกร์แต่มันก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่เขาทั้งหลายให้ความสำคัญของวันศุกร์นะคนสมัยก่อนเขาเรียนน้อยแต่เขาเรียนน้อยแล้วก็ปฏิบัติมากแตกต่างกับพวกเราทุกวันเนี่ยรู้มากปฏิบัติน้อยอันนี้พูดตามยุคที่มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าทุกแต่ละยุคก็มีดีหมดนั่นแหละอินนาอัฟดัลไอยาอินนาอัฟดัลไอยามิกุมยาวมุนยูมาแท้จริงวันของพวกเจ้าที่ประเสริฐคือวันศุกร์เพราะงั้นเรื่องนี้อย่างหนึ่งผมได้ค้นคว้าบรรดาชนสารับเนี่ยเขาสนับสนุนการให้มีการนิกาห์วันศุกร์เราทำกันได้ไหมก็คือเอาตะบัดรุกจากวันที่ดีเวลานิกะเราก็นิกะวันศุกร์ก่อนวันเสาร์อาทิตย์ก็จัดงานวันลีมะตามหลักเดิมๆจริงๆอะนะคนน่ะนิกะก่อนแล้วก็จัดงานวันลีมะทีหลังวันลีมะคือการจัดงานเนื่องจากการนิกะแล้วนบีบอกว่าเอลีนูอาลีนูฟินนิกะเจ้าทั้งหลายจงประกาศให้รู้ทั่วกันเรื่องการนิกะอย่าไปซ่อนมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่ามันพลาดตรงนิดนึงว่าเวลาคนไหนที่เขานิกะห์ก่อนเนี่ยแล้วพี่น้องของพวกเราเนี่ยก็จะมาซุบเนี่ยมันต้องอุบัติเหตุแน่เลย
นั่นน่ะอย่างเงี้ยเพราะงั้นเขาต้องการเอาซุนัตเข้านิกะห์วันศุกร์แล้วก็จัดงานเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีคนนิกะห์กลางคืนเอาละอย่ามาคืนนี่ผมไม่ว่างกลางวันมีนักเรียนจบมารีนะเขาคลอดลูกเขาก็ไปเปิดปากพูดกลางวันไม่ว่างไปกลางคืนคนพูดอีกแล้วไม่เคยเห็นเปิดปากเด็กกลางคืนอ้าวทีหลังจะนัดตีสามฟาตาจุดแล้วมันก็แปลกแล้วก็คือไปจินตนาการเยอะแล้วคนก็เสียไงอ่ะพอเข้านิกาก่อนนะที่มันไม่ได้แล้วมันต้องรีบไม่งั้นเดี๋ยวมันใส่ชุดมันเป่งมันไม่สวยบางคนก็แปลเหมือนกันต่อสู้ได้คนเขาลือว่ามีท้องก่อนแต่งใช่กูมีท้องก่อนแต่งทุกคนนะผู้หญิงอ่ะทุกคนมีท้องก่อนแต่งหมดถ้าคนไม่มีท้องก่อนแต่งวันแห่มาก็มีแต่ไส้สิใช่ไหมตกลงทุกคนมีท้องหมดนั่นแหละไม่ว่าหญิงว่าชายถ้าไม่มีท้องก่อนแล้วก็แห่มาเลยมีแต่ไส้ให้ท่านอิหม่ามเพราะงั้นอย่าไปเสียที่เห็นมันอ้าวอินนาอัฟดอลอัยยามิกุมยาวมันยูยาวมุนยูมาแท้จริงวันที่ประเสริฐสุดวันพวกเจ้าคือวันศุกร์ฟะอักซิรูอะลัยยามินัสศอลาติฟีฮิเจ้าทั้งหลายจงศอลาวาตเหนือฉันให้มากเพราะงั้นวันศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีทุกวันนั่นแหละแต่วันศุกร์เนี่ยต้องมีให้มากตั้งแต่วันพฤหัสค่ำลงไปเนี่ยอาทิตย์ตกดินพฤหัสค่ำลงไปเนี่ยศอลาวาตท่านนบีอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลัยฮิวะซัลลิมได้หรือศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครว่าไม่ได้ก็ไม่ต้องตอนนี้ไม่ติดปัญหานะใครบอกได้เอาทำไปใครบอกไม่ได้เอ้าตามสบายอย่างผมเนี่ยเห็นอาจารย์ละหมาดสลามข้างขวาแล้วก็สลามข้างซ้ายเห็นอาจารย์รูปหน้าด้วยอ้าวก็หน้าของกูมือของกูไม่ได้เอาตีนกูไปรูปหน้ามึงนึกว่าตีนรูปหน้ากูมาไหนล่ะเออเพราะงั้นมันไม่ใช่ปัญหาที่อะไรนะนบีอุมมียีนได้เพราะอุมมียีนเนี่ยแปลว่านบีเนี่ยไม่อ่านไม่เขียนก็คือนบีเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพื่อแสดงว่าที่ได้มาจากอัลลอฮ์เนี่ยนบีไม่ได้เขียนเองและนบีไม่ได้อ่านเองเป็นกุรอานที่มาจากอัลลอฮ์เอ้าพอนบีบอกว่าฟะอินนัสซอลาตะกุมมะรูตอตุนอะลัยยะแท้จริงการละหมาดพวกเจ้านั้นถูกนําเสนอเนื้อชั้นตกลงคนอยู่เมืองไทยคนอยู่ซาอุดีคนอยู่กุโบนบีอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ซอลาวาท่านนบีให้สลามท่านนบีเนี่ยถึงเพราะงั้นเราอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ผมกล่าวงี้นะเอางี้ผมกล่าวท่านพี่น้องกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถึงนบีแล้วนบีอยู่ไหนศพนบีอยู่นู่นนครมะดีนะห์อันมุนาวะเราะห์นู่นเพราะว่านบีบอกว่าแท้จริงการศอลาวาตพวกท่านนั้นมะรูตอตุนอะลัยยะถูกนำเสนอถึงฉันฟะกอลูยารอซูลุลลอฮ์แล้วซอฮาบะห์ก็ถามว่าโอ้ท่านรอซูลวะกัยฟะตุรอดูซอลาตุนอะลัยกะศอลาวาตของพวกเราจะถึงท่านอย่างไรจะนำไปเสนอท่านอย่างไรวะกอดอาริมตะแล้วท่านนี่กลายเป็นผุยผงไปแล้วก็ละอัลลอฮ์ท่านนบีกล่าวว่าอินนัลลอฮะฮัรอมอะลันอัรฎิอันตะกวนอัจซาดันอัมบียะอัลลอฮ์ตะอาลานั้นห้ามพื้นดินกินซากหรือเรือนร่างของบรรดานบีแปลว่าเรือนร่างอย่าแปลว่าซากเลยนะให้เกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะงั้นบรรดาเรือนร่างของบรรดานบีเนี่ยจะไม่สลายฝังที่ไหนก็แล้วแต่จะไม่สลายเพราะงั้นการศอลาวาตเหนือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามันจะได้บุญแล้วก็การที่เราแสดงความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวแต่ว่ามันจะได้ผลประโยชน์กับตัวเราด้วยอัลลอฮ์ตะอาลาอภัยโทษให้เวลานึกอะไรไม่ออกเนี่ยหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ศอลาวาตท่านนบี เพราะงั้น คนนึกอะไรไม่ออกเนี่ยศอลาวาตท่านนบีเวลาเราให้ลูกเราไปเรียนหนังสือเวลาเข้าห้องสอบเนี่ยสอนลูกเลยอ่ะ
บอกว่าเวลาทำข้อสอบนึกไม่ออกที่ท่องมานึกไม่ออกแล้วก็ให้กล่าวอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดนั่นแหละจะนึกออกและต้นนี้ผมใช้ประจำเวลานึกไม่ออกใช้ต้นนี้แหละนอกจากบางครั้งลืมไปแล้วดันลืมว่าจะกล่าวอะไรตรงนี้มันก็หนักหน่อยครับคงใช้เวลาเพียงแค่นี้อินชาอัลลอฮ์ถ้าแม้นมีโอกาสที่จะสวดบักอะไรครับมาชาอัลลอฮ์เป็นกอซีดะห์กอซีดะห์น่าจะอาจารย์มานาฟน่าจะให้ทำไมฮัจญะห์ซุไวบะห์กอซีดะห์ให้พี่น้องเราฟังสักครั้งหนึ่งครับครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฟังกอซีดะห์สักนิดนึงแค่นิดแค่ศอลาวาตแค่ศอลาวาตแค่ศอลาวาตอันเอาได้บุญได้บุญศอลาวาตอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดيا رب صل علي وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل علي وسلم آمين ما شاء الله